สำหรับใครบางคนที่ฟังเพลงนะครับผมแล้วแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีย่านที่แบบว่าเฉพาะเจาะจงของตัวเองเนี่ยที่แบบฟังแบบฉันแค่อยากได้หูฟังเสียงดีนะครับผมเบสฟังสนุกฟังมันคัลเลอร์เยอะๆเนี่ยตัวนี้จบเลยในตัวเดียวแถมเขายังมี noise cancelling มีเกมมิ่งโหมดมาให้คุณอีกด้วยอย่างจุใจนะครับผมนะแถมกับสเปคโหดๆเลยทีเดียวไมโครโฟนอีก6ตัวมันจะเจ๋งขนาดไหนพูดจบเลยตั้งแต่ต้นคลิปไม่ต้องรีวิวมันแล้วบายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมไมค์ที่จากร้านมั่นคงแกดเจ็ตกันอีกแล้วนะครับผมมีของมาป้ายยา มีของมาป้ายยากันอีกแล้วนะครับผมในเลนส์ราคาไม่เกิน 3,000 บาทนะครับหากคุณกำลังหาสิ่งที่เพอร์เฟคนะไม่ว่าจะเรื่องราคาความคุ้มค่าเสียงดีฟังสนุกคือชื่อของน้องเขานะครับผมก็คือฮาคิไทม์โปรนั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ขอบอกได้เลยว่าโหดมากนะครับผมมันเป็นตัวที่อัปเกรดมาจากตัวฮาคิไทม์ถ้ามันไม่ดีจริงๆนะผมไม่ยอมเปียกในวิดีโอโฆษณาสั้นเด็ดขาดตัวนี้เนี่ยติดอันดับนะครับผมนะเป็นสินค้าประทับใจนะครับผมของชาวมั่นคงแห่งปี2021ผมกับพี่เปามีความเห็นเดียวกันเลยตั้งแต่ลองครั้งแรกว่าเฮ้ยเสียงแม่งโคตรดีของแม่งโคตรดีราคาแม่งโคตรถูกนะครับคุณถ้ามองหาหูฟังราคาไม่แพงความคุ้มค่าสเปคดีๆนะบอกได้เลยว่ามันอาจจะฟังดูมาขายมาเชียร์นะแต่ผมขอการันตีจริงๆไว้ว่าของมันดีจริงๆถ้าคุณไม่ได้แบบซีเรียสถึงขั้นแบบอุ๊ยคุณชอบย่านแบบตึ๊ดๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนฟังทั่วไปนะครับผมหาหูฟังตัวนี้จบเลยจริงๆนะครับผมในราคาไม่เกิน 3,000 บาทนี่คือคุ้มมากๆนะครับผมนะวัสดุของเขานะครับผมตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นพลาสติกแต่วงเล็บตัวใหญ่เลยว่าแต่เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงอย่างมากนะครับผมเนื้อผิวเนี่ยดูทันสมัยดูสวยงามดูแบบเท่เอาไว้ง่ายคือเวลาคุณหยิบไปใช้ข้างนอกนี่คือมันดูแบบเฮ้ยหูฟังอะไรอะไรเงี้ยคือมันดูสวยมากนะครับดีไซน์เนี่ยครั้งแรกที่เห็นผมยังบอกเลยว่าที่ผมชอบนะอะไรเงี้ยคือผมอาจจะมีหูฟัง True Wireless หลายตัวมีฟูลไซส์หลายตัวแล้วแต่ตัวนี้ผมตั้งใจว่าจะซื้อให้น้องชายนะครับเพราะฉะนั้น โดนป้ายยากันอีกแล้วอ่ะกลับมาจริงจังกันต่อโอเควัสดุของเขาเนี่ยพูดง่ายๆเลยแล้วกันสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้เลยคือมันทนไหมนะครับผมนะในเลนส์ราคานี้ความคุ้มค่าแบบนี้ตัวนี้สารภาพจากใจนะครับเหี่ยวก้อยสัญญากันผมไม่โกหกเลยนะผมทำตกบ่อยมากคือตกแล้วตกแรงมากเนี่ยระยะประมาณหูหล่นตึบลงไปแล้วแบบบอกได้เลยว่าน้องก็ไม่เป็นไรเลยนะครับตลอดการถ่ายทำเนี่ยคือมันเรียกว่ายังไงดีมันแบบมันตกบ่อยอ่ะแต่คือทุกครั้งที่หยิบมาใช้เอ้ยมันยังใช้ได้อยู่แต่ functionality ปกติดีแต่ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเอามันไปทำดรอปเทสนะหมายความว่าสิ่งที่ผมกำลังบอกเนี่ยคือมันทนทานดีแต่ไม่ได้ให้คุณหยิบไปแล้วเอาไปสมาร์ทไปทำดรอปเทสอันนั้นอย่านะแค่ผมคนเดียวทำตกอ่ะโอเคแล้วนะครับผมนะอ่ะตัวหูฟังของเขาเนี่ยวัสดุก็จะเหมือนกับภายนอกของตัวเคสเขานะครับการใช้งานตัวนี้ผมชอบมากใช้งานง่ายนะครับข้างหน้าเนี่ยมันจะมีไฟสถานะเป็นสีเขียวนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลายๆคนสับสนว่าเฮ้ยเวลาแพริ่งยังไงตัวนี้ง่ายมากเปิดปุ๊บแพริ่งได้เลยนะครับแต่ปัญหาตามมาของการแพริ่งคือเวลาคุณจะเปลี่ยนดีไวซ์ไปยังมือถือเครื่องใหม่หรือว่าอาจจะแบบไปเชื่อมกับคอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรืออยากจะให้เพื่อนลองอะไรเงี้ยมันมักจะแบบหูฟังบางตัวมันต้องไปแตะกดค้างแตะ2ทีอะไรเงี้ยอุปฟังก์ชันเยอะแยะตัวนี้ง่ายมากคุณเปิดฝาขึ้นมาครับข้างหลังเนี่ยมีปุ่มนะครับกดค้างไว้แล้วก็จะมีไฟสถานะด้านบนตัวหูฟังคุณนะครับกระพริบให้เห็นแล้วคุณแพริ่งได้เลยต่อมาเรื่องฟิตติ้งของเขานะผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งท็อปปิกที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีปัญหาหลายๆคนนะครับถ้าดู Channel มั่นคงมาสักพักแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหากับหูฟังอินเอียร์นะครับผมนะมีไม่กี่ตัวนะครับที่เป็นอินเอียร์ที่ผมชอบจริงๆแล้วจะขอมารีวิวเองตัวนี้เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าฟิตติ้งในการสวมใส่ของตัวหูฟังเขาเนี่ยสบายมากนะครับถ้าเป็นอินเอียร์ตัวอื่นอ่ะผมมาเป็นคนที่หูเซนซิทีฟมากเคยใส่แล้วแบบมันมีปัญหาเลยแต่มันไม่ได้ผิดที่หูฟังนะตัวผมเองนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาผมเป็นสแตนดาร์ดได้เลยว่าถ้าหูฟังอินเอียร์ตัวไหนผมใส่แล้วผมโอเคเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนใส่ก็น่าจะแบบโอเคกับมันด้วยนะครับผมนะในทัศนคติผมแล้วกันนะตัวนี้นะเดี๋ยวใส่ให้เห็นเลยแล้วก็จะมา describe feeling นะอีกอย่างนอกเหนือจากใส่สบายเนี่ยคือการใส่ง่ายนะครับหูฟังอินเอียร์บางตัวใส่ต้องปิดต้องอะไรใช่ไหมตัวนี้ง่ายมากนี่คุณใส่เข้าไปตรงๆเลยจบเรียบร้อยคือต้องขอบอกด้วยเลยว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงตัวเองแบบไกลๆนะ นี่ขนาดยังไม่ได้เปิดโหมดไอ้ canceling ของมันนะเนี่ยก็บอกได้เลยว่าการสวมใส่สบายนะครับผมนะให้ feeling ที่แบบว่าคุณภาพเนื้องานเขาดีมากนะครับแล้วเรื่องจุกนะครับ
จุกตัวนี้ถ้าหากว่าคุณใช้แล้วแบบคุณไม่ชอบใช่ไหมคุณสามารถมาซื้อจุกสปินฟิตที่ร้านเราได้นะแบบถ้าหากว่าคุณอยากจะเอาคุ้มค่าจริงๆนะคุณซื้อตัวนี้แล้วใช้ยาวๆอ่ะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนจุกได้ตามแบบความต้องการอ่ะถ้าแบบใช้ไปนานแล้วมันเก่ามันใส่แล้วคันหรืออะไรเงี้ยคุณก็ซื้อจุกเปลี่ยนใช้กันได้ยาวๆตัวนี้สบายๆเลยครับเอาล่ะนี่คือข้อดีโดยรวมเบื้องต้นของเขาเองนะนี่คือในเรื่องของวัสดุภายนอกนะมันยังเจ๋งขนาดนี้นะต่อไปไปดูสเปคกันดีกว่าว่าโหดขนาดไหนครับตัวนี้บอกได้เลยว่าดีมากยอมใจฮาคิเขาเลยจริงๆในเรื่องการที่ใส่สเปคดีๆมาในราคาต่ำๆคือแบบฮาคิเขาเก่งจริงเรื่องนี้บลูทูธของเขานะครับผมจำมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.2 และโคเดกซัพพอร์ตเนี่ยรองรับตั้งแต่ SBC ไปจนถึง AAC ครับและก็ไดเวอร์ของเขาเนี่ยเรื่องเสียงนะสำคัญที่สุดเลยเรื่องเสียงคือตัวนี้มาพร้อมกับไดเวอร์ไดนามิกขนาด10มิลลิเมตรนะครับผมนะสำหรับหูฟัง True Wireless 10มิลลิเมตรนี่ถือว่าเยอะนะสำหรับผมนะคือมันคือเยอะเลยแหละแต่ดูรูปลักษณ์เขาสินะคุณสามารถใส่ไดเวอร์10มิลลิเมตรและให้มันเหลือแค่นี้แล้วเอาไปใส่หูได้แบบสบายๆมีไม่กี่แบรนด์ที่ทำได้ผมขอพูดเลยนะครับดีจริงๆตัวนี้ต่อมานอกเหนือจากตัวไดเวอร์ของเขาไปแล้วนะครับผมตัวนี้สามารถกันน้ำในระดับ IPX5 นะคุณใส่ออกกำลังกายได้เลยนะครับออกไปเดินออกกำลังกายวันไหนฝนตกคุณก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะพังหรืออะไรนะแต่วงเล็บก่อนว่าแต่นะครับผมอย่าเอาไปจุ่มน้ำนะครับผมอย่าเอาทำแบบหล่นลงไปในแบบในแก้วหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่รอดอาจจะไม่ถึงขั้นเสียโดยทันทีแต่ก็ไม่รับประกันว่ากลับขึ้นมาจะ 100% มั้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรแพงๆแบบนั้นนะครับผมแต่ถ้ากันน้ำแบบกันละอองเหงื่อละอองน้ำนะครับผมหรือฝนตกปล่อยๆเบาๆอะไรเงี้ยตัวนี้เหลือ IPX5 นะครับผมนะในเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับใครก็ตามที่มีสาย USB-C อยู่แล้วเนี่ยสะดวกมากนี่ชาร์จ USB-C เท่านั้นไม่พอนะเขาแถมฟีเจอร์ในการทำไวเลสชาร์จให้คุณด้วยถ้าคุณมีแท่นชาร์จเนี่ยคุณวางปุ๊บชาร์จปั๊บจบสะดวกมากๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่การชาร์จไปแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงเลยทีเดียวหากคุณเปิดนักคัสซิลิ่งเนี่ยก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง6ชั่วโมงครับและถ้าหากใช้รวมกับตัวเคสเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้ถึงวันนึงเต็มๆคือ24ชั่วโมงครับและอย่าลืมนะนอกจากนั้นแคสเซลิงแล้วเนี่ยหูฟังตัวแค่นี้นะเขายังมีเกมโหมดมาด้วยซึ่งเกมโหมดในตัวนี้เขาเคลมมาเป็น low latency เลยนะเว้ยคือถ้ามีคำว่าเกมโหมดมันยังจะแบบเกมโหมดจริงก็วะแต่ตัวเนี้ยมี low latency ด้วยแบบอ๋อโอเคแสดงว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เกมโหมด low latency ก็คือการเปลี่ยนโหมดให้มันมีดีเลย์ที่ต่ำลงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเคยเจอประสบการณ์หูฟัง True Wireless บางตัวนะครับผมนะที่เขาใส่เกมโหมดมาแต่มันไม่ช่วยอะไรเลยก็มีหรือบางตัวไม่มีเกมโหมดแล้วใช้แบบดู Netflix เล่นเกมแล้วมันแบบดีเลย์บานเป็นโยนเงี้ยโอ้โหอารมณ์เสียมากเล่นเกมก็ไม่ได้ดูหนังก็แบบปากไม่ตรงกับฉากอย่างเงี้ยโอ้โหมันอารมณ์เสียนะตัวนี้เขาเลยแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าหากคุณฟังเพลงใช่ไหมคุณไปมิวสิกโหมดหากคุณอยากจะเล่นเกมคุณไปเกมโหมดครับแต่ถ้าบางคนนะอาจจะติดใจเสียงเกมโหมดคุณก็เปิดเกมโหมดแล้วดูหนังก็ได้นะช่วยบูตเรื่องระเบิดตุ่มตามขึ้นมาหน่อยนึง น่ารักมากNoise Cancelling ของเขานะครับผมหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าถ้าหากว่าตัวมันเล็กราคามันไม่แพงเนี่ยมันทำ Noise Cancelling ได้ดีไหมผมบอกได้เลยว่ามันเกินราคาไปเยอะมากนะเพราะว่าตอนที่เอาไปเทสนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือผมใส่หูฟังผมก็เหมือนตัดเสียงตัวเองไปในระดับนึงแล้วนะพอเปิด Noise Cancelling อีกเนี่ยตอนนั้นไปถ่ายโฆษณาสั้นนะครับกับเพื่อนมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเว้ยคือมันตัดเงียบอะคือมันไม่ได้เงียบแบบหายไปเลยนะมันไม่ถึงขนาด Full Size เลยอะไรเงี้ยแต่ผมถือว่าในราคาไม่เกิน 3,000 น่ะเงียบขนาดนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะแบบคุยกันไม่รู้เรื่องจนถึงต้องถอดหูฟังข้างนึงแล้วคุยงานกันแล้วค่อยใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับผมนะก็ถือว่าในราคาไม่เกิน 3,000 นี่เกินราคามากนะครับถ้าหากว่า Noise Cancelling เกมโหมดยังไม่พอคุณอยากจะได้หูฟังเอาไปคุยกับเพื่อนแฟนแชทเมาส์อะไรก็ช่างตัวนี้ไมโครโฟน6ตัวครับข้างละ3สุดๆจัดๆเลยคือแบบผมไม่รู้ว่าเขายัดไอ้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในขนาดไซส์ตัวแค่นี้ได้ยังไงนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับเห็นภาพเองหรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปดูเลยดีกว่าทั้งเทสดีเลย์เทสไมค์นะครับผมนะหากคุณพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับส
วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเปามารินนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับตัวจุกหูฟังนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่าเมื่อไหร่ทางร้านมันคงจะนำเข้ามาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับผมไมตี้จากร้านมั่นคงแกเจ็ตกันอีกแล้วครับคราวนี้เนี่ยเรามาทดสอบไมโครโฟนกันแบบจุใจเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวหูฟังฮาร์คี้ทัมโปเนี่ยเขามีไมโครโฟนถึง6ตัวด้วยกันเลยทีเดียวเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นะครับต้องขอบอกตัวเลยว่าเป็นเสียงที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินแล้วต้องชอบแน่นอนครับนี่ขนาดใส่แมสอยู่นะเสียงยังชัดขนาดนี้เลยครับบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆโอเคกลับมาแล้วครับเป็นไงบ้างเจ๋งไหมเจ๋งใช่ไหมโอเคเตรียมตังค์ไว้เลย ย่านเสียงมาเราคุยเรื่องย่านเสียงหน่อยดีกว่าย่านเสียงของตัวฮาร์คี้ไทม์โปรตัวนี้เขาจะอัปเกรดออกมาจากตัวฮาร์คี้ไทม์รุ่นเก่านะครับอัปเกรดเยอะเลยทีเดียวตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าประสบการณ์ครั้งแรกที่ฟังนะไม่เคยเจอตัวไหนที่แบบว่าฟังแล้วแบบเฮ้ยนี่มันใช่เลยอะสำหรับผมแล้วกันนะผมไม่ใช่แบบคนฟังแบบถึงขั้นแบบโอ้ซีเรียสว่าแบบต้องแบบอยากได้แรมแบบสเปซิฟิกเป็นจุดๆเนี่ยผมคิดในมุมมองของคนที่ฟังเพลงทั่วไปแล้วกันนะให้มาแนะนำกันก็คือสำหรับคนที่ฟังเจเนอเรลเนี่ยก็อาจจะชอบแบบเอ้ยฟังสนุกคัลเลอร์เยอะๆนะตัวนี้นะครับผมเขามีความสามารถอีกอย่างนึงก็คือเขาแบ่งแยกชิ้นดนตรีได้ดีมากๆผมลองเอาไปฟังเพลงของไมเคิลแจ็คสันเมื่อก่อนอ่ะที่เขาแบ่งเลเยอร์กันดีๆอ่ะตัวเนี้ยเขาสามารถแยกขึ้นดนตรีได้ชัดมากนะครับผมนะแล้วก็บอกได้เลยว่าเวลาฟังเพลงเนี่ยคุณจะได้ยินรายละเอียดเสียงขึ้นดนตรีที่ดีมากนะครับในส่วนของเรื่องเสียงเบสของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับปานกลางนะครับผมมีแรงปะทะที่ดีทรงตัวได้ดีมากและเบสของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเบสเขาน้อยนะไม่ใช่ว่าเบสของเขามันแบบว่าไม่ได้มีเป็นลูกๆหรือฟังไม่แบบไม่มันนะตัวนี้แบบเบสฟังสนุกเลยแหละใช้คำนี้ได้เลย The Weeknd ไปเปิดฟังเลยนะลองเทสได้เลยนะเพลงอัลบั้มใหม่ Dawn FM โปรโมทให้เขาหน่อยเท่านั้นไม่พอตัวนี้นะครับผมนะอ่ะเบสของเขาเนี่ยสนุกไม่พอนะแต่ปัญหาหลักๆของหูฟังเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะผมแนะนำหน่อยแล้วกันก็คือเบสเนี่ยมันมักจะไปกบย่านอื่นแต่เจ้าตัวเนี้ยเบสของเขาเนี่ยมันไม่ไปรบกวนย่านอื่นเลยเวลาคุณฟังเนี่ยมันจะฟินมากสำหรับใครก็ตามเนี่ยที่ฟังเพลงป๊อปนะผมลองลิสต์ศิลปินเล่นๆคร่าวๆกันพวกอารีนากันเด้ซัมสมิธป๊อปทั่วไปเลยแล้วกันเนาะเสียงนักร้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากตัวนี้นะครับเสียงนักร้องเขาเนี่ยจะออกมาจากด้านหน้าประมาณ19นะครับผมนะทำให้เสียงนักร้องกับเครื่องดนตรีเนี่ยมันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทำให้คุณเนี่ยสามารถฟังเสียงร้องได้อย่างชัดถ้อยชัดคำครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันดีนะคือการที่เสียงนักร้องมันนำหน้ามาหน่อยนึงเนี่ยมันทำให้แบบเราได้อรรถรสทั้งเสียงดนตรีที่ชัดอยู่แล้วและแยกเป็นชิ้นๆนะกับเสียงร้องที่แบบมันชัดถ้อยชัดคำเนี่ยบอกได้ว่าพอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันฟินมากในย่านเสียงสูงของเขานะผมจะมีความชัดมีความสดแล้วก็มีสปีดที่ดีมากๆเลยครับผมลองเอาไปฟังเพลงที่มันมีกีตาร์นะบอกเลยว่าเป็นแบบกีตาร์แบบจี๊ดๆเลยนะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันฟังสดนะครับแต่มันไม่ทำให้เราล้าหูเร็วคุณสามารถฟังเพลงได้นานนะครับย่านสูงเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับผมเป็นหนึ่งในหูฟังอินเอียร์ไม่กี่ตัวที่ฟังแล้วเอาวางไม่ลงแล้วก็ใส่ได้นานเพราะมันไม่เจ็บหูนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอาไปฟัง The Weeknd เอาไปฟัง Queenเอาไปฟังไมเคิลแจ็คสัน3เพลงนี้นะครับผมนะบอกได้เลยว่ามันเป็นหูฟังที่เสียงดีมากดีมากๆจริงๆจากที่ย่านเสียงที่รีวิวไปนะแล้วผมมั่นใจเลยว่าหลายๆคนจะชอบมันเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่มันไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นหูฟังที่แบบคนนึงที่แบบเดินเข้ามาแล้วหูฟังแล้วแบบเฮ้ยไม่รู้ว่าแบบเอาตัวไหนดีอยากได้เสียงชัดๆอะไรครบๆเนี่ยคุณมองหาตัวนี้คุณลองฟังเลยนะถ้าแบบว่าคุณแบบฟังแล้วถูกใจอ่ะผมบอกเลยว่าคุณจะชอบมันมากขึ้นพอเอากลับไปบ้านยิ่งฟังนานยิ่งเบิร์นยิ่งดีขึ้นคุณจะยิ่งชอบไปอีกนะครับอีกเรื่องนึงที่ขอเมนชั่นเลยนะตัวเนี้ยซาวด์สเตจของเขานะผมขอเสริมนิดนึงผมเอาไปเทสนะครับผมซ้ายขวาในเพลง Take My Breath บอกได้เลยว่าคุณจะได้ยินเสียงแบบร้องเนี่ยกว้างมากนะครับผมจากด้านซ้ายไปด้านขวาจบเรื่องรีวิวย่านเสียงพูดง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ขอพูดตรงๆว่าแนะนำสิ่งดีๆนะครับผมในราคาไม่เกิน 3,000 บาท
คุ้มค่ามากและราคาสุดท้ายของฮากิทำโปรนั้นก็คือ2,690 บาทเท่านั้นครับหากคุณนะครับผมอยากมาลองฟังเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับผมนะคุณมาลองได้ที่ร้านมันคงแกดเจ็ตทุกสาขาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยหรือถ้าหากว่าคุณตัดสินใจซื้อแล้วจากรีวิวตัวนี้สั่งช้อปปี้ได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นของราคาไม่แพงและของดีๆแบบนี้เราก็อยากจะแนะนำและบอกต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมไมตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเจ้าตัวฮากิทำโปรนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วครับทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ